มื่อสักครู่เรามีการพูดเรื่องผัสสะผัสสะหลักในการรับรู้ทำความเข้าใจพิพิธภัณฑ์คือสายตานะครับแต่อันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับเป็นวิธีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สัมผัสนะครับโดยคุณณภัสวรรณอินสวนนะครับจากพิพิธภัณฑ์ศิริราชเช่นกันเชิญครับผมณภัสวรรณอินสวนนะคะจากหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชหัวข้อที่จะนำมาพูดในวันนี้ก็คือหัวข้อการจัดแสดงวิธีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อผู้บกพร่องทางการเห็นโดยเฉพาะหรือว่าคนตาบอดนะคะจริงๆแล้วคือคนตาดีก็สามารถที่จะเข้าเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์นี้ได้ในเมื่อเช้ามีการพูดถึงว่าดวงตาและการมองเห็นเป็นผัสสะชั้นสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นละเราจะทำยังไงนะคะเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือพิพิธภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นมาในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ใช้ผัสสะในการมองซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมไปด้วยกันนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัมผัสขึ้นมารวมถึงได้เรียนรู้ไปพร้อมกันว่าเรามีวิธีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้ปกพร่องทางการเห็นอย่างไรและพิพิธภัณฑ์อื่นๆสามารถที่จะนำแนวคิดที่จะพูดต่อไปนี้นะคะไปจัดทำเองได้บ้างไหมแล้วก็อยากจะมาเชิญชวนพิพิธภัณฑ์อื่นๆมาร่วมกันจัดทำนิทรรศการนี้นะคะเพราะว่ายังมีน้อยมากในประเทศไทยที่ทำพิพิธภัณฑ์เพื่อคนตาบอดนะคะเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะว่าเราจะมาชวนกันจัดนิทรรศการอันนี้กันในหนึ่งคำถามค่ะเคยมีใครถามตัวเองบ้างไหมคะว่าถ้าเกิดวันนึงเรามองไม่เห็นขึ้นมาเราจะทำอย่างไรและเราจะเรียนรู้อย่างไรนะคะหรือถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นี้กับคนในครอบครัวเราจะมีวิธีการดูแลและแนะนำเขาในการที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไรก่อนอื่นเราลองมารับรู้ถึงความรู้สึกที่มองไม่เห็นกันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเรามองไม่เห็นมาดูภาพต่อไปนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของการนำเสนอภาพนะคะแต่ว่าทุกท่านกำลังเป็นผู้มีสายตาเลือนลางอยู่นะคะมาดูภาพต่อไปค่ะรู้สึกยังไงไหมคะรู้สึกอึดอัดไหมถ้าเกิดว่ามีใครรู้สึกมองภาพแล้วรู้สึกอึดอัดเนี่ยอนุญาตให้หลับตาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านหลับตานั่นก็คือท่านกำลังเข้าสู่ภาวะของผู้ตาบอดสนิทนะคะมาดูที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อันนี้นะคะน้องคนนี้เป็นผู้มีสายตาเลือนลางนะคะเขามองเห็นภาพเหมือนกับที่เรามองภาพเมื่อกี้นั่นแหละค่ะยังโชคดีที่ยังพอมองเห็นบ้างทีนี้เมื่อเขามองไม่ค่อยเห็นเขาก็เลยต้องขอมองแบบใกล้ๆนะคะมองใกล้เมื่อมองใกล้มองไม่ชัดก็ต้องขอจับกันหน่อยนะคะจับสิ่งแต่สิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือเป็นเพียงกล่องสี่เหลี่ยมเท่านั้นอันนี้ก็เช่นกันค่ะก็สัมผัสได้เพียงตู้นะคะตู้สิ่งแสดงไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งแสดงด้านในตู้ได้นะคะเมื่อสัมผัสไม่ได้ก็ฟังอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่ามียันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะยันที่เขียนไว้ว่าห้ามจับนะคะห้ามจับต้องนี่ค่ะแต่จริงๆแล้วในพิพิธภัณฑ์ในศิริราชยังมีบางส่วนที่เราให้จับต้องได้นะคะอย่างเช่นเรามีสิ่งแสดงเมื่อมีผู้บกพร่องทางการเห็นเข้ามาชมแล้วก็ให้เขาจับต้องสิ่งแสดงได้แต่เห็นอะไรไหมคะว่าในขณะที่มีน้องนักศึกษาแพทย์เขากำลังนำชมอยู่มีผู้จับต้องสิ่งแสดงได้กี่คนคะได้เพียงคนเดียวใช่ไหมคะแล้วที่เหลือล่ะทำยังไงเขาไม่ได้จับต้องในขณะที่ฟังเสียงอธิบายก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะงงหรือสงสัยหรือเข้าใจมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่อยากชี้ให้เห็นก็คือว่าศิริราชเรามีพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้ชมมาเยี่ยมชมจำนวนมากและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือผู้ปกพร่องทางการเห็นเขาก็มาแต่เนื่องจากสิ่งแสดงส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนอวัยวะที่จัดแสดงอยู่ในตู้หรือในกล่องนะคะแล้วก็มีป้ายบอกว่าห้ามจับนะคะทีนี้แล้วก็ในส่วนนี้ค่ะส่วนของการเข้าถึงสิ่งแสดงได้ไม่ครบทุกคนแล้วก็เจอสิ่งแสดงที่ห้ามจับและนี่ก็คือปัญหาที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ผู้ปกพร่องทางการเห็นสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์และได้รับความรู้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปนะคะการจัดแสดงการจัดทำพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติเพื่อผู้บกพร่องทางการเห็นจึงมีขึ้นในปีพ.ศ. 2556นะคะและในนอกจากจะจัดแสดงเพื่อผู้บกพร่องทางการเห็นแล้วเราก็
ต้องการที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าในวาระที่มีพระชนมายุครบ 80 พรรษาด้วยโดยมีแนวคิดในการออกแบบที่ว่า 1. ผู้บกพร่องทางการเห็นมีสิทธิ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์เท่าเทียมกับทุกคนสามารถจับต้องสิ่งแสดงได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็อยู่ภายใต้ความสะดวกและปลอดภัยนะคะในข้อ 2. การออกแบบโครงสร้างหรือตัวนิทรรศการสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ย่อมยากและมีเงื่อนไขกว่าถ้าเราสามารถที่จะทำได้ใครๆก็สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้บกพร่องทางการเห็นเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูโครงสร้างของนิทรรศการกันนะคะการออกแบบนิทรรศการชุดนี้มีข้อจำกัดแรกก็คือว่ามีพื้นที่ในการจัดค่อนข้างแคบก็คือกว้าง5คูณประมาณ5เมตรคูณ14เมตรนะคะข้อจำกัดต่อมาก็คือเรามีเจ้าหน้าที่ให้เพียง1คนเท่านั้นนะคะและต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดผู้ชมจะต้องเข้าถึงสิ่งแสดงได้ทุกคนแล้วก็เรียนรู้ได้ตัวเองเรียนรู้ได้สะดวกและที่สำคัญจะต้องปลอดภัยทีนี้มาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเราจะทำอย่างไรเริ่มจากเราแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนนะคะคือส่วนที่1กับส่วนที่2ไม่เป็นไรค่ะปิดเลยค่ะในส่วนแรกเราคือเป็นส่วนต้อนรับนะคะแล้วก็ส่วนที่2เป็นส่วนของการจัดแสดงส่วนต้อนรับเนี่ยสังเกตว่าจะมีเก้าอี้ติดผนัง2ฝั่งซ้ายขวาชิดผนังนะคะเพื่อความปลอดภัยในการลุกนั่งที่เก้าอี้แต่ละตัวก็จะมีหูฟังให้ฟังสำหรับฟังเสียงพระราชกรณียกิจทางด้านการอนามัยของสมเด็จพระองค์ของพระนางเจ้านะคะตรงกลางเป็นแท่นเหรียญเซเลสต่อมาเป็นเคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีประตู2ฝั่งซ้ายขวาด้านในเราจะจัดแสดงมีทั้งหมด8เรื่องนะคะเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่เราก็เลยทำสิ่งแสดงออกเป็น2ก๊อปปี้นะคะแล้วก็มีราวโลหะเป็นลักษณะเป็นรูปตัวยู2เส้นเห็นไหมคะฝั่งหนึ่งผู้ชมฝั่งหนึ่งจะเข้าด้านนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเข้าทางเส้นนอกเดี๋ยวมาดูทีนี้เมื่อผู้ชมมานะคะเราก็จะการรับผู้ชมในแต่ละครั้งจะรับจำนวนประมาณ10คนเมื่อมาถึงเราก็จะให้ผู้ชมนั่งฟังพระราชกรณียกิจด้านหน้า2คู่แรกนะคะจะเข้าชมด้านในก่อนโดยคนแรกจะเข้าทางเส้นในคนที่2เข้าเส้นนอกนะคะเดินจับราวโลหะไปนะคะแล้วก็จะมีหูฟังนำผู้ชมเข้าสู่ฐานต่างๆนะคะเดินไปเรื่อยๆในแต่ละฐานนะคะตามเส้นนี้จนครบแต่ละฐานแล้วก็ออกมาด้านหน้าส่วนเส้นด้านในผู้ชมด้านในก็จะเดินเหมือนกันนะคะเดินเข้าไปตามเส้นนี้แล้วก็ออกตรงนี้สำคัญมากตรงที่ว่าเมื่อเรามีเจ้าหน้าที่1คนเราก็ปล่อยให้เขาสามารถที่จะเดินชมเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสุดท้ายผู้ชมก็จะกลับมาที่เดิมนะคะเจ้าหน้าที่เป็นเพียงผู้ไปรอรับเท่านั้นไม่ต้องคอยไปเดินแนะนำเพราะว่าเขามีหูฟังของเขาเองนะคะต่อไปเป็นเรื่องของสิ่งแสดงนะคะสิ่งแสดงกับเสียงสิ่งแสดงในพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นเนี่ยนะคะสิ่งแสดงที่ดีที่สุดเราควรจะเป็นของจริงก่อนนะคะเมื่อเราหาของจริงไม่ได้เพราะอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการหาอย่างเช่นอาจจะมีการเน่าเปื่อยหรือเสื่อมสภาพได้จากอย่างเช่นพวกของสดนะคะเราก็ใช้เป็นของจำลองแทนทีนี้ของจำลองอาจจะเจอปัญหาที่ว่าเราต้องระวังในเรื่องของการแหลมคมนะคะความแหลมคมก็ต้องมีการลบคมก่อนแล้วก็สิ่งแสดงที่เป็นลักษณะเป็น3มิติจะพบว่าจะให้ความรู้สึกหรือความเข้าใจที่ชัดเจนกว่าสิ่งแสดงที่เป็นแบบ2มิตินะคะในเรื่องของเสียงในเรื่องของเสียงจะมีการออกแบบลักษณะเสียงไม่เหมือนกับนิทรรศการแบบอื่นเพราะว่าเราจะทำอย่างไรจะเขียนอย่างไรให้เสียงให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะการลำดับการของเสียงกับการสัมผัสก็ต้องสัมพันธ์กันนะคะเสียงกับสิ่งแสดงซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างก็จะต้องชัดเจนนะคะทีนี้นั่งมีเรื่องของสิ่งแสดงเรื่องของเสียงแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายสรุปเลยละกันค่ะเหลือ5นาที มีผลลัพธ์ละกันค่ะผลลัพธ์จากการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะว่ามีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนจากการค้นคว้านะคะผู้บกพร่องทางการเห็นในประเทศไทยเนี่ยจะมีประมาณ 150,000 กว่าคนเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีอยู่ที่ 3,000 กว่าคนทีนี้
ผู้ปกครองทางการเห็นในกรุงเทพที่มาชมพิพิธภัณฑ์ที่เรานะคะจะมีอยู่ที่ประมาณ200ถึง400คนต่อปีเราจะเห็นว่ามีจำนวนน้อยมากที่มาชมพิพิธภัณฑ์ที่เรานะคะซึ่งคนที่มาชมเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองทางการเห็นที่อยู่ในระบบการศึกษาแล้วก็พวกศูนย์ฝึกอาชีพนะคะทีนี้ผลปรากฏว่าคนส่วนผู้ปกครองทางการเห็นส่วนใหญ่จะชอบมากแต่ว่าแล้วก็อยากจะให้มีการจัดแสดงจำนวนเรื่องที่มากขึ้นเพราะว่าเราจัดแสดงปีละ8เรื่องนะคะดังนั้นในปีหน้าเราก็เลยคิดมีแนวคิดว่าจะนำแนวคิดนี้นะคะไปจัดแสดงในสถานที่จริงก็คือในพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานนะคะในจำนวนอย่างน้อยก็30เรื่องขึ้นไปแล้วก็มีการขยายโอกาสไปถึงผู้ปกครองทางการเห็นทางทุกค่ะมีการขยายโอกาสไปยังกลุ่มผู้ชมอื่นๆอย่างเช่นคนหูหนวกนะคะน่าจะจบประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ